ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอ๊คุณหมอคะอย่างความกลัวในโรคโฟเบียเนี่ยนะคะมันจะมีความกลัวหลายๆแบบอันนี้คือเราสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะค่ะโรคโฟเบียเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะตามนี้เลยค่ะโรคโฟเบียสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้เลยครับ1โซเชียลโฟเบียหรือโรคกลัวสังคมผู้ป่วยจะกลัวการเข้าสังคมอย่างรุนแรงมีความกังวลสูงกลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์กลัวการโดนจับผิดกลัวการเป็นจุดสนใจจะมีอาการวิตกกังวลอย่างมากว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์และจะรู้สึกประหม่าทุกครั้งที่ต้องพูดกับบุคคลอื่นหรืออยู่ต่อหน้าคนอื่นกลัวการพูดต่อหน้าสาธารณชนเช่นการพูดหน้าชั้นเรียนพูดกลางวงสนทนาหรือพูดในที่สาธารณะเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ผู้ป่วยจะไม่กล้าสบตาเสียงสั่นพูดตะกุกตะกักหายใจหอบทีใจเต้นแรงแน่นหน้าอกเหงื่อแตกหน้ามืดวิงเวียนศีรษะบางรายถึงกับอาเจียนเลยแหละครับ 2. Specific Phobia โรคกลัวแบบจำเพาะหรือกลัวเฉพาะอย่างสามารถจำแนกสิ่งที่ผู้ป่วยกลัวได้เป็นหลายอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่น 1. กลัวสัตว์เช่นกลัวแมวกลัวจิ้งจกกลัวแมงมุมเป็นต้น 2. กลัวสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นกลัวความสูงกลัวฟ้าผ่ากลัวฝนกลัวพายุเป็นต้น 3. กลัวเลือดกลัวการบาดเจ็บกลัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4. กลัวสถานการณ์บางอย่างเช่นกลัวการขึ้นเครื่องบินกลัวการดำน้ำกลัวที่แคบกลัวลิฟต์เป็นต้นครับเอ๊แล้วถ้าเป็นความกลัวประเภทที่ว่ากลัวกลัวแฟนไม่รักกลัวแฟนบอกเลิกกลัวแฟนลืมวันเกิดลืมวันครบรอบลืมแล้วพวกนี้นี่มันเป็นโฟเบียได้ไหมคะอันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีแฟนนะคะค่ะจะไม่มีมันเลยค่ะโอเคค่ะวันพรุ่งนี้คุณนาตาลีจะมีคำถามอะไรมาถามคุณหมออีกนั้น